ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านบาทต่อเดือนนะคะจาก50ห่อในวันนั้นสู่2ล้านบาทในวันนี้จิตใจก็แข็งแกร่งมากนะต้องสู้ค่ะต้องสู้ค่ะชีวิตมันต้องแบบมีหนทางของมันต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทำแล้วรวยวันนี้นะคะฟ้าผ่าคุณผู้ชมมาบุกโรงงานของเจ้าของธุรกิจคนสวยเลยค่ะคุณแป้งปูนนะคะซึ่งอดีตเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าประสบปัญหาโควิดนะคะเลยทำให้เคว้งคว้างค่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะนี่ค่ะก็มามีโรงงานนะคะทัวร์อบเป็นของตัวเองค่ะแล้วรายได้ปัจจุบันก็อยู่ที่2ล้านบาทเลยทีเดียวเราไปพูดคุยกับคุณแป้งปูนกันค่ะว่าเขามีวิธีการที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรตามฟ้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะอันนี้คุณแป้งปูนคนสวยค่ะที่ฟ้าแนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกนี่อันนี้เป็นโรงงานของใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงงานของปูนนะที่บ้างปูนรีโนเวทก่อนที่จะมาเริ่มทำจริงจังค่ะเดี๋ยวให้พี่ปูนพาไปดูดีกว่าว่าด้านในเป็นไงบ้างได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะไปเลยค่ะถั่วดิบนะคะคือห้องนี้เป็นห้องอบชายแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้อบของที่กูดนัดใช้ก็ตู้อบตัวนี้จะเป็นตู้อบที่เรียกว่าตู้อบคอนเวคชั่นมันจะดีกว่าตู้อบธรรมดาทั่วไปเนาะมันจะทำให้ถั่วของเราอ่ะกรอบกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าด้วยใช่นี่คือแบบได้เข้ามาเห็นกรรมวิธีการอบเอาจริงแอบตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าได้ฟังประวัติของคุณแป้งปูนมาคร่าวๆที่บอกว่าเราเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนใช่แล้วก็คือตอนนั้นเป็นยังไงคะในช่วงก็ในช่วงโควิดตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงพักงานใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าในระหว่างที่เราพักงานอยากจะหาอะไรทำไปด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อจนเกินไปก็เลยลองทำถั่วอบขายตอนนั้นแบบล็อตเล็กๆเลยค่ะประมาณ50ห่อแล้วทีนี้พอทำเสร็จไปสักพักนึงก็โดนให้ออกจากงานพอดีพอออกจากงานเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราในเมื่อเราเริ่มตรงนี้มาอยู่แล้วก็เลยลองทำกับมันจริงจังเลยแล้วกันก็เลยเป็นที่มาของการทำอย่างจริงจังอันนี้ขออนุญาตแบบสอบถามได้ไหมค่ะอันนี้คือแบบเราลงทุนเพิ่มขึ้นมาเพื่อธุรกิจนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเต้าอบนี้เกือบ200,000ก็คือลงทุนจ่ายสดเลยโอ้โหเพื่อคุณภาพยอดก็คือแบบว่าไม่แปลกใจทำไมมีรายรับแบบเดือนละเป็นล้านอันนี้เป็นห้องอะไรคะคุณแป้งปูนอันนี้ก็เป็นห้องบรรจุค่ะมันจะเป็นอยู่ในขั้นตอนของการปรุงรสแล้วก็บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ของเราใช่ค่ะเพราะว่าถั่วที่อบมาสดๆทุกวันเนี่ยก็คือจะเอามาปรุงรสตามออเดอร์แล้วก็บรรจุค่ะที่ห้องนี้อันนี้แนะนำได้ไหมคะเนี่ยว่ามีถั่วอะไรยังไงบ้างได้เลยค่ะอย่างอันนี้เป็นแมคคาเดเมียค่ะเป็นถั่วที่ขายดีมากของที่ร้านอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียแป้งปูนมั่นใจมากว่าแมคคาเดเมียของที่ร้านวันนี้อร่อยมากใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะนำเข้ามาจากเวียดนามแล้วตรงนั้นก็จะเป็นอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์นี่มาจากแคลิฟอร์เนียโอ้โหวัตถุดิบพรีเมียมทั้งนั้นเลยใช่ค่ะโอเคแล้วที่นี้เนี่ยคุณแป้งปูนไปรู้ได้ยังไงว่าจะต้องไปเอาจากที่นั่นที่นี่คือเรามีการเทสอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกว่าตอนสมัยที่แป้งปูนเป็นแอร์เนาะแป้งปูนก็ได้บินไปนู่นไปนี่ก็คือพอรู้มาว่ามาบ้างแหละว่าถั่วของประเทศเนี้ยอร่อยถั่วของประเทศเนี้ยดีเหมือนถั่วแต่ละชนิดเนี่ยจากแต่ละประเทศก็จะให้รสชาติรสสัมผัสอะไรเงี้ยที่ไม่เหมือนกันก็เลยเลือกที่แบบตัวเองคิดว่ามันอร่อยแล้วมันดีเนาะก็เลยเอานำเข้ามาตอนนั้นคือเริ่มจากโอเคเรารู้แหละว่าเราก็ไปซื้อถั่วมาจากเจ้าหนึ่งที่เขานำเข้าถั่วมาจากต่างประเทศแต่เรารู้ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแมคคาเดเมียตอนแรกเนี่ยแป้งปูนก็ไม่ได้ใช้ของออสเตรเลียเลยตั้งแต่ที่แรกใช้เป็นของไทยก่อนแต่ทีนี้ของไทยเนี่ยผลผลิตมันไม่มากพอที่จะให้เราซื้อได้ตลอดทั้งปีรวมถึงบางทีรสชาติเขามีความขึ้นขึ้นลงลงสวิงกันในแต่ละฤดูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมนี่แค่ถั่วนะเนี่ย คือแค่ความถั่วคือเขาก็จะมีความละเอียดใช่มันจะมีดีเทลของเขา
อันนี้คือเป็นออเดอร์ที่กำลังจะส่งใช่ค่ะใช่ค่ะทีมแพ็คก็คือกำลังทยอยแพ็คสินค้าเพื่อที่จะเตรียมจัดส่งค่ะเดี๋ยวรถขนส่งจะเข้ามารับถึงที่ข้างหน้าเลยตอนประมาณบ่ายสามโมงนี่ค่ะเขาก็มีการแพ็คแบบนี้คุณผู้ชมก็คือสินค้าของคุณแป้งปูนเป็นออนไลน์ 100% เลยเป็นออนไลน์ 100% ค่ะตอนนี้ใช่ก็ใส่ใจในการแพ็คมากแต่บอกว่าข้างในเป็นอาหารเพราะฉะนั้นขนส่งเขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังในการส่งด้วยส่วนใหญ่ๆจะเป็นคนรักสุขภาพหรือตั้งแต่วัยกลางคนจนขึ้นไปที่เขาแบบเริ่มทานถั่วเนาะเพราะบางทีวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ชอบทานถั่วมากใช่ค่ะเมื่อกี้โหเห็นโรงงานการผลิตทุกขั้นตอน คืออยากจะบอกว่ามันแอบทึ่งนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่คุณแม่ปูนบอกว่าเราเริ่มต้นมาจากแบบ50ห่อเล็กๆแล้วเริ่มต้นมาจากวิกฤตด้วยวิกฤตก็คือตกงานอะพูดง่ายๆเราไม่มีรายได้แล้วตอนนั้นนะคะจนมามีเติบโตเป็นโรงงานได้ปัจจุบันนี้อันนี้นี่ผ่านมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่เริ่มทำประมาณ2 ปี 2 เดือนค่ะตั้งแต่เริ่มเลยเนาะก็ประมาณ2ปี2เดือนได้ค่ะทีนี้อยากมาถามเรื่องรายได้บ้างตอนนี้ออเดอร์เป็นยังไงบ้างเห็นว่าแบบปังมากในโลกออนไลน์แล้วรายได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านบาทต่อเดือนนะคะก็จะสวิงมากขึ้นลงแต่ก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณนี้ค่ะใช่เป็นจากช่องทางออนไลน์100% ค่ะโอ้เป็นไงคุณผู้ชมจาก50ห่อในวันนั้นสู่2ล้านบาทในวันนี้ค่ะ50ห่อตอนนั้นนี่กี่บาทคะ50ห่อตอนนั้นประมาณ 6,000 กว่าบาทค่ะใช่ 6,000 กว่าบาทเพราะแป้งปูนจำได้ว่าแป้งปูนลงเงินไปแบบ 3-4,000 แล้วก็ขายได้ 6,000 อันนั้นคือสิ่งที่จำได้เป็นยังไงล่ะก็คือเรียกได้ว่าจิตใจคือแข็งแกร่งมากนะต้องสู้ค่ะต้องสู้ค่ะชีวิตมันต้องแบบมีหนทางของมันต่อไปสำหรับคนที่ผ่านวิกฤตโควิดมาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบมันดีขึ้นนะเอาจริงๆหลายธุรกิจก็ดรอปลงตอนนี้อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงบ้างในช่วงนี้ตั้งปูนมองว่าแบบทุกช่วงเวลาคือการปรับตัวค่ะเราห้ามอยู่เฉยๆต้องพยายามสู้ต่อไปมันจะมีท้อบ้างเศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยปกติธรรมดาบางปุ่มก็ผ่านมาเหมือนกันเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเราต้องทำมันให้ได้รวมถึงว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากมีธุรกิจจะทำอะไรตั้งปุ่นอยากให้คำแนะนำว่าลองเริ่มจากสิ่งที่เราชอบอย่างตั้งปุ่นอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ชอบทานถั่วมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเอาความชอบของเราอะมาทำซิทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่ากับสินค้าเราได้ให้มันสะดวกกับลูกค้าหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรของลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีหลักไหมคะในการทำธุรกิจค่ะหลักของตั้งปูนเหรอคะคือเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วเหมือนเวลามีอะไรมีปัญหาอะไรตั้งปูนเป็นพวกที่ว่าจะต้องตอบเขาอย่างจริงๆเลยว่าปัญหาเนี้ยเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงพร้อมกับขอโทษเขานั่นคือหลักในการแบบดูแลลูกค้าของที่นี่เลยโอเคค่ะทีนี้อยากให้คุณแม่ปูนพูดถึงความภาคภูมิใจในธุรกิจนี้นิดนึงค่ะก็จริงๆแม่ปูนภูมิใจกับเขามากเลยนะเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวแม่ปูนคัดมากับมือเลือกมากับมือเลยแล้วก็รู้สึกมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเรามากๆแล้วทุกครั้งที่มีลูกค้าชมเข้ามาว่าแบบถั่วของน้องพรีเมียมมากดีมากสมราคามันแบบใจฟูทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็แม่ปูนเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เนาะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนจบด้านการธุรกิจอะไรมาเลยจบบูซายด้านวิทยาศาสตร์มาพอเรามาทำตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเราทำได้มันก็ค่อนข้างภูมิใจกับตัวเองมากๆที่วันนี้สามารถแบบหาเงินได้แล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวรวมถึงมีพนักงานที่แบบน่ารักมากๆอยู่กันเป็นครอบครัวน่ารักมากๆเลยค่ะ